พระธาตุท่าอุเทนพระธาตุเจดีย์ที่หลวงปู่ศรีทัตได้สร้างขึ้นผมได้เดินทางไปยังจังหวัดนครพนมนอกจากพระธาตุพนมมหาธาตุเจดีย์แห่งแดนอีสานที่ผมได้ไปสักการะแล้วก็มีพระธาตุท่าอุเทนที่ผมตั้งใจจะไปกราบสักการะด้วยเช่นกันพระธาตุท่าอุเทนตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตำบลท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมได้จำลองแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2459จึงมีอายุมากกว่า100ปีในปัจจุบันนี้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2541พระธาตุท่าอุเทนสร้างด้วยพลังศรัทธานำโดยหลวงปู่ศรีทัตพระผู้ทรงอภิญญาแห่งลุ่มน้ำโขงจากจารึกหน้าองค์พระธาตุท่าอุเทนเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2453และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในปีเดียวกันทำการก่อสร้างองค์พระธาตุแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2459ในจารึกได้เขียนอธิบายรายละเอียดไว้ด้วยว่าระหว่างการก่อสร้างเกิดปัญหาจากเหล่ามารคนพาลมาคอยเบียดเบียนแต่หลวงปู่ศรีทัตผู้ปรารถนาพระโพธิญาณได้มีเมตตาไม่โต้ตอบใดๆจนการงานลุล่วงสำเร็จซึ่งในช่วงเวลานั้นมีปัญหาทางด้านการเมืองที่มักมีพระสงฆ์ที่มีผู้คนศรัทธามากจะถูกตรวจสอบว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลรวมกำลังคนเป็นกบฏต่อราชการหรือไม่นอกจากการสร้างพระธาตุท่าอุเทนแล้วหลวงปู่ศรีทัตยังได้สร้างพระธาตุพระพุทธบาทบัวบกอุดรธานีและมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทพลสันประเทศลาวอีกด้วยในช่วงบั้นปลายชีวิตหลวงปู่ศรีทัตได้อยู่จำพรรษาที่วัดพระบาทพลสันประเทศลาวเป็นเวลานาน6ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2483ท่านก็ได้มรณภาพลงที่วัดพระบาทพลสันสิริอายุได้75ปีก่อนการมรณะท่านได้สั่งเสียไว้ว่าเมื่อชาปนกิจสังขารเสร็จสิ้นให้เอาอัฐิของท่านโยนทิ้งลงแม่น้ำโขงทั้งหมดบรรดาสานุศิษย์จึงได้นำอัฐิของท่านลงสู่แม่น้ำโขงตามคำสั่งเสียของท่านจนหมดสิ้นครับ